วลาพระราม2ไม่มีป้ายระบุห้ามเดินรถไม่ชี้ขอบทางอ่ะผมจะดูอ่ะมีเวลาให้คุณเลยเนี่ยในเมื่อผมโดนแล้วอ่ะปรับ 2,000 กฎหมายไม่เป็นไรติดเวลาครับไม่คิดไม่เดินเดินรถเวลาห้ามไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายรถแม่งจะชนตูดตายห่าอยู่แล้วชิดขอบทางด้านซ้ายเออไม่เป็นไรเขียนปรับมานี่ 2,000 บาทยึดใบขับขี่อ่ะไม่เป็นไรผมไปดูอ่ะคุยดีไม่คุยอ้าวไม่เป็นไรถนนเมืองไทยจะไม่มีให้วิ่งนะ6ล้อติดเวลาอ้าวจะออกต่างจังหวัดติดเวลาถามหน่อยว่าจะไปวิ่งตรงไหนพระราม2วิ่งไม่ได้สาย4วิ่งไม่ได้เอกชัยวิ่งไม่ได้ป้ายไม่มีแจ้งไม่มีเตือนหากินกับประชาชนโน่น6ล้อวิ่งขวาเห็นไหมไม่จับอ้าวมีติ๊กเกอร์เคลียร์เวลาไม่จับไอ้เราไม่มีติ๊กเกอร์จับอ้าวไม่เป็นไรจะดูอ้าวเขียนไว้หลังมาเนี่ย 2,000เขียนใบสั่งมา 2,000 ติ๊กเกอร์คันอื่นวิ่งขวาไม่จับมารอดูเหมือนกันอ่ะไหนๆก็เสียเวลาแล้วใช่ไหมผมจะออกต่างจังหวัดผมไม่ได้เข้ากรุงเทพถ้ารถเข้ากรุงเทพคุณจะจับติดเวลาผมไม่ว่าเนี่ยนี่ออกต่างจังหวัดเอาคันไหนมีป้ายเคลียร์ไม่จับหากินอย่างนี้เอาดูเดี๋ยวดูนะคันไหนมีติ๊กเกอร์เคลียร์ไม่เรียกเอาจะวิ่งออกต่างจังหวัดวิ่งไม่ได้เออบอกติดเวลาไปวิ่งเส้นไหนถามหน่อยดีกฎหมายเอาตรงนู้นติดตรงนี้ติดผมไม่ได้เข้ากรุงเทพมาติดเวลาหากินไม่มีตั้งด่านไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่ปรับ 2,000 เนี่ยเขียนมาเนี่ยปรับ 2,000 มาชี้ขอบทางด้านซ้ายติดเวลาเดินรถในเวลาห้ามไหนป้ายเดินรถในเวลาห้ามครับขอดูหน่อยดิไหนป้ายเดินรถครับแจ้งไว้ตรงไหนระบุไว้ตรงไหนว่าห้ามเดินรถอ่ะผมดูป้ายเดินรถห้ามเดินรถไม่มีพระราม2วงแหวน
จะออกต่างจังหวัดออกไม่ได้ป้ายห้ามเดินรถไม่มีว่าติดเวลาไม่มีระบุจับยึดใบขับขี่ปรับ 2,000 แล้ว GPS พอไม่รูดก็เอาผมอ้าวขนส่งเล่นผมอีกใช่มันไม่มีป้ายพี่ถ้ามันมีป้ายอ่ะผมจะไม่เถียงสักคำเลยเพราะเราเรือออกต่างจังหวัดรถอ่ะไม่ใช่วิ่งเข้ากรุงเทพถามว่าอ้าวอย่างสายสี่เขามีป้ายระบุอยู่ก่อนขึ้นสะพานตรงนี้ไม่มีป้ายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วปรับ 2,000 2,000 เลยอ้าวนี่ใบสั่งมีไม่เดินรถข้างซ้ายถามว่ารถติเก่งแม่งจี้ตูดมาจะชนผมอยู่แล้วผมคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่านี่ปรับ 2,000 อ้าวนี่ให้ดูเห็นไหมผมให้ดูตายวิ่งงาน800ปรับ 2,000 ผมนี่ไปเอาตรงไหนจ่ายเขาเพราะว่าปกติเราก็วิ่งมันไม่มีป้ายไงก็เห็น6ล้อมันวิ่งกันหมด10ล้อวิ่งกันหมดอ้าวผมก็เลยมาเราคิดว่าถ้าติดเวลาคือเข้าไปข้างในนี่ออกจะออกต่างจังหวัดครับเนี่ยจะวนขึ้นไปสมุทรสาครเขาบอกว่าติดเวลาถ้าติดเวลามันก็ต้องมีป้ายให้เห็นชัดเจนว่าเออตรงนี้ติดเวลาใช่หรือพี่ก็ไม่ฟังอะไรเนี่ยไปสั่งเขียนมา 2,000 ผมบอกว่ารถด่าข้างซ้ายมันจะชนตูดผมก็ออกขวารถมันติดนะกลายเป็นเราผิดไม่มีการตั้งด่านไม่มีอะไรอย่างนี้เขาเรียกด่านร้อยป่ะครับใช่ไหมเนี่ยผมเห็นลูกล้อไปหลายคันแล้วไม่จับเพราะมันน่าจะมีสติ๊กเกอร์มีอะไรแหละผมก็ไม่รู้นะตกลงนี่ปรับ 2,000 ใช่ป่ะพี่หรือว่าไงหรือว่าไงผมบอกว่าเป็นอาจารย์ไม่เป็นอาจารย์ปรับนะครับไม่ต่อที่สองผมเห็นเขาเขียนนะส่วนมากเขาก็เขียน 1,000 ทั้งนั้นแหละนะเป็นอาจารย์ปรับเมื่อกี้6ล้อก็วิ่งไป 3-4 คันไม่จับครับจับคันนี้อยู่นะผมก็เห็นอ๋อถ้าผมจับอยู่เนี่ยผมจะไปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอ่ะโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูผมมีเวลาให้คุณทั้งวันนะวันนี้ถ้าในเมื่อคุณไม่มีไม่เป็นไรจอดแม่งอยู่เนี่ยแหละผมจะดูอ่ะกฎหมายเมืองไทยไม่มีการตั้งด่านแบบนี้อ้าวไม่เป็นไรผมจะรอไม่มีการตั้งด่านอ้าวรอดูนะครับไม่มีการตั้งด่านไม่มีป้ายบอกว่าติดเวลาแต่จับผ่าเวลาผมจะออกไปต่างจังหวัดไม่เป็นไรถูกต้องพี่ครับไม่มีป้ายบอกว่าติดเวลาอย่างสาย4เขายังมีโอเคเข้าใจอยู่แต่อันนี้มันไม่มีป้ายบอกใดๆทั้งสิ้นไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าติดเวลาไม่มีบอกอ้าวบอกผมว่าทางหลวงหมายเลข35แล้วถามว่าถ้ามันวิ่งไม่ได้อ่ะทำไมไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกรถเคลียร์มีสติ๊กเกอร์อ้าวไม่โดนไม่มีการตั้งด่านนะครับรถจะออกต่างจังหวัดออกไม่ได้ครับต้องนอนอยู่ในกรุงเทพเรามาจากสุดสระบุรีเขียนค่าปรับมา 2,000 รถผมมี GPS ต้องรู้ GPS อ้าวยึดใบขับขี่เดี๋ยวผมถ่ายให้คุณเรียกจับเฉยๆอ้าวดูไปกฎหมายหากินกับประชาชนผมทำมาหากินสุจริตแต่ดูพวกคุณทำกันไม่เป็นไร
เดินออกไปรถเขาจะชนกันตายห่าพอหกล้อเขาออกขวาเดินออกไปจับไม่มีการตั้งกลวยไม่มีอะไรเลยฝากพวกที่รู้นะครับท่านที่รู้นะพระราม2ไม่มีป้ายระบุติดเวลาไม่มีการตั้งกลวยอันนี้เรียกด่านลอยเปล่าผมถามหน่อยเรียกด่านลอยไหมไม่มีการตั้งกลวยใดๆทั้งสิ้นอ้าวพอผมถ่ายคลิปเดินหนีกันทีละคน2คนอ้าวจะจับก็จับไปผมมีเวลาให้คุณทั้งวันแหละอ้าวคุณผมติดเวลานี่อ้าวผมไม่ไปอ่ะทำไมอ่ะไม่มีขาวแดงผมจอดได้ผมไม่ผิดตั้งด่านบอกจับเวลาป้ายไม่มีเรียกยึดใบขับขี่เรียกขอใบขับขี่ร้ายอ่ะดูนะครับดูกันเอากฎหมายเมืองไทยผมได้ผมท้าให้คุณได้ทั้งวันน่ะไม่ต้องกลัวหรอกฝากถึงท่านที่สามารถดูได้นะครับจับปรับ 2,000 แม่ปรับยิ่งกว่ากูฆ่าคนตายอีกพี่อ่ะจับเอาดูไปมีเวลาให้ทั้งวันน่ะวันเนี้ยมีเวลาให้ทั้งวันน่ะไม่มีตั้งด่านไม่มีอะไรเดินออกไปฝางยังไม่กลับมันใต้แม่งเขียนปรับมา 2,000 นี่ไงเนี่ยดูเนี่ยช่วยแชร์หน่อยครับช่วยแชร์หน่อยแชร์ให้โลกรู้กฎหมายเมืองไทยหากินกับประชาชนคนทำมาหากินสุจริตไม่มีป้ายไม่มีอะไรไม่มีระบุว่าติดเวลาไม่มีการตั้งกลวยปรับ 2,000 เรียกให้รถมันติดก็จะหากินกับประชาชนผมจะออกต่างจังหวัดติดเวลาไหนอ้าวเดี๋ยวเข้าไปถามใช่ดูใช่ทางนี้มันไป3-5คือเราไม่ได้ไป3-5ทางเข้าเราไปเข้าออกใช่ฟังป้ายไม่มีป้ายมีเปล่าพี่ดูป้ายมีแต่ป้ายไม่ทำหน้าแต่เราไปแค่เข้าออกแล้วไม่ไปขาเข้าพี่ขาเข้าไปไม่ไปขาเข้าได้แต่เราไม่ทำติดแล้วไม่ติดพี่มันจะหมายถึงเก้าพี่เราไปขาออกถ้าขาเข้ามีอีกอย่างพี่เพราะว่าเป็นขาออกพี่ได้ยินในกูเกิลดูจะได้รู้อันนี้ขาเข้าไม่ใช่พี่แต่ขาออกมันมีคนประดิษฐ์ควายอะไรก็มีพี่ใช่นี่นะครับป้ายติดเวลามีป่ะพี่ครับพี่ป้ายห้ามก็ไม่มีพี่ป้ายห้ามป้ายติดเวลาผมร้อนติดร้อนก็ไม่มีตามธรรมดามันก็รู้เขาไม่มารวยได้ขาออกนะขาเข้าก็อยู่ที่อย่างติดอยู่แล้วมันรู้มารวยได้พี่ขาออกเพราะว่ารถระบายออกมันไม่ได้รถมันจะไปต่างจังหวัดพี่มันรู้มันหมายได้ที่ขาออกมันไม่ขาเข้ามันหมายได้เก้ามันอย่างนี้ครับ3-5มันตัดอย่างนี้พี่ติดตรงไหนพี่ไหนพี่อธิบายให้ผมฟังที่ติดตรงไหนเดี๋ยวผมเรียกหัวหน้ามาอธิบายให้ไม่เป็นไรไม่ใช่แล้วทำไมถึงไม่มีป้ายป้ายต้องบอกต้องมีพี่ป้ายไม่มีอ่ะเนี่ยผม2,000
สองพันเลยพี่รุ่งมันไวได้มีอะไรเข้ามาจะได้แจ้งให้ถูกต้องจริงๆมันต้องติดป้ายถ้าพี่จะจับอย่างสายสี่เขาติดป้ายว่าเขาติดเวลา6ล้ออ้าวเออสมัยดังบางกะดีห้องเข้าก็รู้เออรถจะออกต่างจังหวัดวิ่งไม่ได้ผมจะออกต่างจังหวัดผมจะไปสมุทรสาครเนี่ยไปไม่ได้วิ่งไม่ได้อ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะเออเขาบอกว่าในเขตกรุงเทพเอ้าแล้วอย่างนี้จะไปวิ่งตรงไหนพี่ผมจะกลับบ้านน่ะเวลาห้ามก็คือเวลาห้ามนะคุณก็ไม่เข้าเวลาไม่พี่เวลาห้ามพี่มีป้ายบอกเปล่าผมถามพี่หน่อยดิมีป้ายบอกเปล่าสอบใบขี่มาป่ะเนี่ยอะไรนะสอบใบขี่มาหรือเปล่าสอบใบขี่มาครับเพราะถ้าสอบใบขี่มาเขาจะมีบอกว่าระบุเวลาชัดเจนว่าตรงนี้ห้ามวิ่งมันไม่มีป้ายไงพี่แล้วปรับ 2,000 เนี่ย 3,000 นะพี่ฟังนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบก่อนนะเขาแจ้งข้อหาอะไรมั่งอ่ะ2ข้อหาเออไม่ต้องแล้วครับเออโอเคแล้วคุณไลฟ์สดผมรู้อยู่เนี่ยผมก็ไลฟ์อยู่แล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเพราะว่าถ้าพี่จะจับพี่ต้องมีป้ายแบบสายสีก็จะมีป้ายฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนดิประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเปิดดูมั่งนะครับไม่ใช่ว่าเปิดเอาแต่ไลฟ์ไม่รู้เรื่องนะครับนะในราชกิจจานะครับถนนพระราม2นะครับคุณบอกนะครับคุณลงไปกดดูนะครับราชกิจจานะครับแล้วก็ถามว่าเวลาห้ามนะครับถนนเส้นไหนในเขตกรุงเทพมหานคร113ตารางกิโลเมตรมันมีถนนเส้นไหนบ้างคุณต้องรู้หน่อยนะครับ